สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแทบสุดสสจ.เชียงใหม่แจ้งผลตรวจผิดต้องไปนอนรวมผู้ติดวันที่13เมษายนที่ผ่านมาโลกออนไลน์มีการทวิตข้อความของบัญชีทวิตเตอร์ท่านหนึ่งที่นำเรื่องราวของเพื่อนเธอที่ไปตรวจโควิด-19 ผลเป็นบวกและได้ไปนอนรักษาตัวร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจนมารู้ภายหลังว่าทางสสจ.เชียงใหม่นั้นแจ้งผลการตรวจผิดโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ดังกล่าวได้แคปข้อความจากโพสต์ของเพื่อนเธอมาเปิดเผยโดยในโพสต์ระบุว่าเจ้าตัวเป็นเจ้าของไทม์ไลน์ที่ไปเที่ยวขอนแก่นสรุปแล้วคือไม่ติดความผิดพลาดที่ใหญ่มากสสจ.เชียงใหม่เป็นคนโทรมาแจ้งผลว่าติดแล้วประสานโรงพยาบาลลำปางรับเธอเข้ารักษาเธอต้องนอนโรงพยาบาล3คืนและจากที่ไม่เสี่ยงกลายเป็นมีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมเพราะพักอยู่รวมห้องกับผู้ป่วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ